แสดงนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ไปเข้าร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของคุณปิยะตระกูลราชอดีตศิลปินชื่อดังนะครับทุกคนบอกว่าเสียดายที่วงการจะขาดคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งคนนะครับซึ่งคืนนี้แหละก็เป็นคืนแรกของพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะครับของคุณปิยะนะฮะนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับด้วยวัย68ปีบรรยากาศที่วัดจินดารามเนี่ยนะฮะที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับหลายคนที่เดินทางมาร่วมพิธีก็บอกนะครับว่าโหเสียดายจริงๆทั้งเรื่องของการแสดงทั้งเรื่องการแต่งเพลงสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินมากมายโดยเฉพาะคุณสายันสัญญานะครับก็เพลงไก่จ๋า1ปีที่ทรมานนะครับพวกนี้ก็เป็นผลงานของคุณปิยะที่แต่งทั้งนั้นนะครับครอบครัวบอกว่าจะสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนนะครับเริ่มแต่คืนนี้ไปจนถึง5พฤศจิกายนแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจนะครับวันที่6พฤศจิกายนตอนบ่าย 3:30 ครับ